เป็นชาวธานีสีธรรมราชมีพระธาตุไว้เป็นหลักมานเสนักหน้าเป็นหมิงควันทันตธาตุพระศาสดาจึงเอาธรรมพระสัมมาเอามาชื่อธานีเป็นเมืองเอกออกหน้ากรุงสยามปรากฏนามนานมักเจ้าทักษิณเอาประทาดมาวายเคยได้ยินตั้งแต่ทิ้นธรรมราชพุทธเป็นอาศัยหาดพุทธไม่ในและนอกละลอกศาสตร์มันพุทธเป็นอาศัยที่กลางเมืองไอ้นี่เป็นเครื่องหมายเห็นพุทธาจึงเอาถาดประมาไหว้แล้วทำนายว่าข้างหน้าจะต้องเป็นธานีแล้วสั้นระเสริญกษัตริย์ที่พาถาดพามาไหว้อาจสงอนนครศรีเอามาไหว้นานไม่น้อย700ปีต่อสถานที่มันงอกลามหอกมาตามกันจนพอซ่อ1180เป็นดงดิบดาดดืนเป็นพื้นท่านที่ข้างลังหาดถาดทรงท่านดินพึ่งบันดาลมวลชนละท่านท้อยายหอกถาวายออกทุกทีเมื่อถึงคำทำนายที่ไหวประทาดธรรมโชคราชรูระบินเรืองประชินนาซีวันท่าทาศาสดาขูท่าซีแล้วนังชุลีเอมชลาองค์ประทนนบประคุณมุลลิกาผู้สามารถอัญเชิญถาดศาสดาสถาพลให้ชาวตายได้ประนดถาดตศพลยอดผู้สนสวัญญาทั่วถาดซีนี่นั่งลำยองชาวเชียนมานั่งเรียนญาติบอกว่ายอดพระถาดเขาสร้างมาก่อนก่อนแต่ตั้งนครฟรีนี่ลำโยงมารองกราวลาวนองผีลาวคดีออกประกาศเรื่องสีธรรมราชนครเอ้ยสีธรรมราชนครลาวคดีลาวออกประกาศเรื่องสีธรรมราชนคร
เดินทางผ่านมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแสดงหนังตะลุงถึงกรุงเทพมหานครมาในงานของคุณสมานแห่งโลต้าเป็นเจ้าภาพคืนนี้ลำยองขอขอบคุณไปยังท่านเจ้าภาพคือน้องสมานและตลอดแฟนๆหนังตะลุงที่เคารพทุกท่านที่หน้าโรงหนังตะลุงคืนนี้ลำยองจะขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านที่เคารพทั้งหลายที่ให้เกียรติมารับฟังรับชมกันอย่างบ้างหน้าหลายตาเมื่อลำยองมาแล้วได้โอกาสแล้วพร้อมแล้วลำยองไม่มีอะไรที่จะนำมาฝากฝังกับท่านผู้ชมคือลำยองจะหยิบยื่นเอาจินตนิยายสักเรื่องหนึ่งนวนิยายเรื่องนี้ลำยองเห็นว่าเป็นนิยายที่ดีแล้วเป็นนิยายที่ใหม่สำหรับลำยองคือนำมาฝากท่านผู้ชมในที่นี่เป็นครั้งแรกนวนิยายเรื่องนี้เรียกกันว่าคนป่ามหาเวทคนป่ามหาเวทนี่เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นคนป่าแล้วมีเวทไสยศาสตร์มีคาถาอาคมมีฤทธิ์เดชมีอภินิหารนิยายเรื่องนี้เริ่มขึ้นที่ประเทศนี้ประเทศนี้เรียกว่านครวัฒนาหรือประเทศวัฒนานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์ท่านทรงประนามว่าพระราชารามนเรศกับสมเด็จพระนางพระบรมราชินีเกศสุวรรณและพระองค์ทรงมีพระบรมพระมโหสถราชหรือพระทยามงกุฎราชกุมารข้าผู้นี้ทรงประนามว่าพระเจ้าข้าชายรามนรินพระเจ้าข้าชายรามนรินซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระองค์พระองค์รักและหวงแหนประดุจดังแก้วตาหรือแก้วใจเมื่อเจ้าชายรามนรินได้สำเร็จวิชาหรือได้จบหลักสูตรการศึกษาต่างๆแล้วพระองค์หวังพระทัยอย่างยิ่งว่าจะต้องให้เจ้าชายรามนรินนี่แหละเป็นผู้ว่าราชการแผ่นดินแทนพระองค์เมื่อพระองค์ทรงพระชรามากแล้วพระองค์ก็ตัดสินใจปรึกษากับหม่อมหลวงเดชาซึ่งเป็นคนที่พระองค์เคยปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาของพระองค์เคยได้ปรึกษาเรื่องที่จะสู่ขอผู้หญิงที่ในหม่อมราชวงศ์นี่เข้ามาเป็นคู่ราชาพิเศษให้กับเจ้าฟ้าชายรามนรินทร์ผลสุดท้ายก็ได้ตกลงสู่ขอผู้หญิงคนนั้นลันมีนามว่าหม่อมหญิงชลาลัยเป็นธิดาสาวของหม่อมเดชาอยู่ในวังที่วาเวได้เข้าพิธีมั่นเป็นพระคู่มั่นของพระของฟ้าชายรามนรินทร์จนบัดนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงโปรดท่านผู้ชมติดตามชมนวนิยายแห่งนครวัฒนาต่อไปนะครับ
จะกล่าวพระราชวังเสียให้โตเจ้าวังที่ใหญ่โตช่างอ้อยเอี่ยมเสื้อเทียมเมืองสวรรค์ฉันโกศีชาวประชาในพาราเต็มท่ามีทั้งเศรษฐีบ่าวไพรมากมายคลั่นมีปราสาทเปิดเอี่ยมขึ้นเทียมเมกะดิเรกรุงเรืองเมืองสวรรค์ประทีนังบลังมุกพระที่นั่งบัลลังก์มุกสุขสีจันทร์พระโรงคันล้วนมณีเป็นสีวาวมีประเทศแหวนขวามุกดาประดับดูแวววับเขียวเหลืองแดงดำขาวผื่นกระปูพรหมมณีเป็นสีวาวพลอยแพรวพราวกระจ่างสว่างแววมีส่วนสุดอุทยานสำราญรื่นหมายสดชื่นใส่กระทางวางไว้เป็นแซวมีหุ่นยินรูปกว่ารังตั้งเป็นแนวและยืนข้าวแววเปลือยตนเหมือนกับคนจริงที่หน้าวังมีดนตรีทั้งสี่ด้านมีรูปหยักตีควานขี้รูปที่ประตูหน้าต่างเป็นคางลิงหนังเนี้ยวกิ่งปรึกษาตะคอกคนโอ้นี่รำนาเรศเกษราพระนางนาฏราชินีเธอเป็นผู้มีเหตุผลแต่ร้อนพระไทยเรื่องรามนรินทร์พ่อหน้ามนต์ได้พาต้นนี้พลักจากพระราชวังเมื่อเวลาใกล้เข้ามาที่เราจะเข้าพิธีได้จักกลีนี้ไปไม่สมพระไทยวังได้นี้พลักแล้วออกไปไกลเวียงวังอยากจะรับสร้างให้อำทรัพย์กลับมาปราณีแต่ตำเตียไปมีเมียเป็นคนบ้านนอกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกลูกเป็นเช่นนั้นอยากจะตามไปรับผ้าแต่มันระอาใจคิดอยู่ในแล้วแค้นคิดที่มันชายนิสัยนิสัยยานี่พระนางการที่รามนรินทร์ลูกของเราได้กระทำแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ก่อเกิดการวุ่นวายกันใหญ่เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ดีว่ารามนรินทร์เธอได้หนีออกจากพระราชวังไปมีเมียอยู่ที่บ้านโลกคอกนาผู้หญิงคนนั้นก็มีนามว่าอีนางสาลีนี่แหละเป็นสาวกำพร้าพ่อแม่ซะด้วยแล้วมันมีลูกกันซะแล้วด้วยเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยพระนางถวายบังคมเพคะเสด็จพี่การที่ทุนบอกแล้ว90กระหม่อมฉันว่าเจ้าชายรามนรินทร์ลูกของเรานี่แหละได้หนีการราชาพิเศษกับเจ้าหญิงชลาลัยเคยไปรักกับผู้หญิงคนนั้นที่มีนามว่านางสาลีนี่แหละฉันมีลูกเป็นผู้ชายแต่ดิฉันคิดว่าทางที่ดีเนี่ยเราสมควรจะตัดเยื่อใยจากชลาลัยเขาเสียแล้วก็ไปรับลูกเลนหลานและลูกสะพายเข้ามาอยู่ในรั้วในวังเสียจะไม่ต้องลำบากจะไม่ต้องวุ่นวายสงสารเธอไปรับเขากลับมาเถอะเสด็จพี่เพคะเราทำอย่างนี้ไม่ได้เด็ดเราทำแบบนี้
ทำให้ลูกมันได้ใจแล้วคิดว่าเราเนี่ยขาดเขาไม่ได้เราตามใจลูกเกินไปทำให้ลูกคิดว่าถึงยังไงยังไงพ่อจะต้องไปรับแม่จะต้องไปฮ้อเราทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเป็นการให้อภัยลูกที่ไม่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้องเอ๊ะแล้วทุนกระหม่อมจะทำยังไงกันเนี่ยลูกออกไปเองได้จะต้องกลับมาเองได้ทำความผิดเองจะต้องรับผิดเองการที่เราจะยกเลิกกับคู่มั่นของเธอนี่ทำแบบนี้ไม่ได้เราเขียนปัญหาขึ้นด้วยมือแล้วจะลบด้วยเท้ามันก็ไม่ถูกเอ๊ะแล้วทุนกระหม่อมคิดว่าทำยังไงถึงมันจะถูกต้องเราจะต้องปล่อยให้เวลามันยืดเยื้อไปจนกว่าควายหญิงเบื่อในการรอคอยแล้วหาคู่ครองคนใหม่ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้จะหมดไปโดยไม่มีปัญหาและจะหมดไปโดยธรรมชาติจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันไปทีแต่ถ้าอยู่ๆเราจะไปรับลูกสะพ้ายชาวนาเข้ามาไว้ในวังนี่เป็นการตบหน้าหม่อมเดชาและควายหญิงก็ยังรุนแรงจะเกิดการขัดแย้งเข้ากันไม่ได้และจะเกิดการวุ่นวายเป็นการใหญ่จะเดือดร้อนกันทั่วทั้งพระราชวังแล้วอับอายไปทั่วโลกถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่สมควรไปรับเธอก็ใช่ถ้าเขากลับมาก็เป็นเรื่องของเขาถ้าไม่กลับก็ช่างไอ้เรื่องนี้ช่วยไม่ได้คนเรานี่แหละมนุษย์ทุกคนไม่ว่าใครเกิดมาในตระกูลรุนชาติไหนก็ตามแต่มันอยู่ที่สันดานคำว่าสันดานเราขุดได้ตกแต่งได้แต่สันดานสิขุดไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วทนกระหม่อมจะให้หม่อมฉันทำยังไงไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องคิดอะไรปล่อยไปตามกฎแห่งกรรมปล่อยไปตามธรรมชาติสุดท้ายหรือท้ายสุดจะสรุปว่าจะต้องปล่อยไปตามกฎแห่งกรรมหรือปล่อยไปตามธรรมชาติก็นั่นสิฉันอะไรเธอก็รอแล้วรออีกนี่เวลาตั้ง7 ปีแล้วเธอไม่ยอมมีคู่รักคนใหม่คอยจะให้พระชายรามในดินมาแต่งงานกับเธอคนเดียวส่วนพ่อแม่ของเธอก็เหมือนกันยืดเยื้อพยายามที่จะวิ่งเต้นรบร้าวอยู่ทุกวิถีทางเข้าคว้าพระราชากับหม่อมฉันจนนับครั้งไม่ถ้วนอยากจะให้เธอแต่งงานเสียทีแต่มันก็เป็นไปไม่ได้สรุปว่าเราจะต้องคอยจนกว่ามันจะสำเร็จเหตุการณ์มันก็เป็นยังไงก็ปล่อยมันไปปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นเราจะขืนธรรมชาติไม่ได้พระราชานั่งสนทนากันอยู่ได้ยังกันอยู่ด้วยใหญ่ยิ่งผิดไปแล้วโศกเศร้ามันปวดร้าวในท้วงสียังอับอายคลายหน้าไปทางพระราชธานีตั้งสักทีวัฒนา
ังชาววังที่วาเวนลันคือมัมหญิงชลาเลยผู้หญิงที่หัวใจต้องแตกสลายคอยแล้วคอยอีกมาเป็นเวลาหลายปีแล้วลันพยายามรับราวกับท่านพ่อพระลมให้ท่านพ่อขึ้นไปกราบทูลต่อพระราชาคือจะต้องปรึกษาเรื่องนี้คือลันจะต้องพยายามรอคอยคว้าชายที่จะมาราชาพิเศษกับลันได้นี่ค่ะพี่คุณขาใช่อะไรกรุ้มใจที่สุดแล้วพี่น้องชลาลัยมีไรจะปรึกษากับพ่อไหมสาวก็มีสิเดือดร้อนซะแล้วด้วยว่าดีออกสาวจิกกี้ไอ้ยี
เช็ดจังเด็ดเป็นมาสักกลางดึกฟ้าแล้วพี่หมอกับพ่อมันร้อยมาในไหนลูกพี่ฝนคะคือเราได้แต่นอนละเมอเพ้อฝันอย่างนี้แหละพระคุณมันของเรามีผู้หญิงแย่งไปครองจนมีโรคแล้วเนี่ยก็ลงแต่งงานไม่ใช่แต่งงานใหม่ยังไงได้ฉันจะไม่ยอมฉันจะแต่งงานกับพระชายรามเดรินพระคุณมันของดิฉันให้จนได้ฉันจะเอาให้ได้เด็ดขาดไม่ได้สักวันฉันอยากเอาสักคืนไม่ได้สักคืนฉันจะเอาสักชั่วโมงโอ้ไม่ได้สักชั่วโมงเอาตั้งนาทีไม่ได้ตั้งนาทีก็ยันผมเอาสักครึ่งนาทีอันรีบมาเรื่อยฉันได้บอกนายสักทีเงาแล้วมาพูดเราเว้นบนมาไม่ได้สักเดือนเอาสักปีไม่ได้สักวันเอาสักคืนไม่ได้สักคืนกันแค่นั้นบ้าโอ้ปั่นพื้นเอาไว้ได้ค่ะฉันไม่ยอมแล้วนี่ถ้าเจอหน้าก็จิ้งบนตำเรือฉันจะลากคอมันมาตบตบตบให้มันตายคามือฉันอยู่เลยเนี่ยว้ามันชื่ออะไรก่อนชื่อสามีอีกาโบตานีก็ใช่มันบังอาจมันไม่รู้หรือว่าคว้าชายรามในดินนี่มีคู่มั่นอยู่แล้วมันจ้องหองหวดดีบางทีมันไม่รู้มันไม่รู้ยังไงมันต้องรู้สิมันอยากได้นี่มันอยากได้ก็ใช่ความจริงมันน่าจะสืบใช่บ้างว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนลูกใครผัวใครเมียใครคู่มั่นของใครทำไมมันไม่สืบมันจ้องหองหวดดีมันอยากได้มันอยากได้มันยอมก็ใช่สิแล้วนี่คุณอยากเพิ่งมาเตรียมตัวจะไปไหนก็ไปกันหาพ่อปรึกษากับพ่อไอ้พ่อไปวิ่งเต้นเรื่องพระราชาจงการไปรับราวท่านพ่อก็ใช่ให้พ่อไปพูดอีกปรึกษากันอีกจะต้องแต่งงานให้ได้ไม่แต่งไม่ยอมจริงๆไม่ยอมเด็ดขาดฉันไม่รักใครเลยพี่คนอื่นคนอื่นก็จะแดงวันองฉันอะไรไม่รักใครนี่กี่ปีแหละก็7ปีแล้วนะสินานก็นานแล้วสิมันนานเกินรอที่แล้วฉันเกือบจะรอไม่ไหวใช่ไหมเกือบเราไม่ไว้เราไม่ไว้กัดคนอื่นลุยไปนี่คนอื่นฉันบอกแล้วว่าฉันไม่รักฉันไม่ชอบแต่งงานกับคนอื่นก็มันไม่ได้เป็นพระโอรสชายาก็ใช่สิตำแหน่งนี้ใครๆก็ปรารถนาตำแหน่งนี้ใครๆก็ต้องการโทษจังท่านไปนั่นไปบ้อมเดชาใช่มาสิจะขึ้นไปบิดาสิได้จะให้พ่อช่วยจัดการเรื่องผู้ชายนึกแล้วอายนักหนาข้ามาถึงในพระราชวังทเวลามาถึงห้องบิดาห้าทันนานไหมเนี่ยสวัสดีค่ะท่านพ่ออืมชะละลายละลูกพูนมาด้วยเหรอครับสวัสดีครับท่านพ่อสวัสดีจะไปข้างไหนกันเหรอชะละลายพ่อคะชลาลัยก็มาหาพ่อนั่นแหละอีกคนอื่นไม่เห็นใครที่จะช่วยเหลือชลาลัยได้ช่วยเหลือเรื่องอะไรอีกลูกก็เรื่องเสด็จพี่รามนรินทร์นะที่อ๋อชลาลัยพ่อบอกกับลูกตั้งกี่ครั้งกี่หนนี่ล่ะลูกว่าพ่อจะพยายามวิ่งเต้นเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดกี่ครั้งกี่คราวมันก็ไม่สำเร็จจนได้ดูท่าทางพระราชากับพระนางเจ้าท่านชักจะไม่สนใจเราใช่แล้วแต่ลูกไม่ยอมนะท่านพ่อไม่ยอมพ่อต้องขึ้นไปรบราวต่อพระราชาอีกให้พยายามบังคับพระชายรามเดรินทร์มาแต่งงานกับลูกให้จนได้แย่จริงเว้ย